หลังจากที่ Toyota Motor Corporation ก่อตั้งทีมกล้าสู้ Racing ขึ้นมาและร่วมแข่งขันในรายการต่างๆทั่วโลกนะครับที่ผ่านมาประสบความสำเร็จคว้าชัยชนะได้ทั้งในการแข่ง World Rally ซึ่งเป็นการแข่งแบบทางฝุ่นและทางเรียบในรายการเลอมังแน่นอนครับ Toyota Motor ประเทศไทยฉลองความสำเร็จนั้นด้วยการเปิดตัวเจ้าเวอร์ชั่น GR Sport ใน Toyota Levoเราได้ทดลองขับในรุ่น High 4ไปแล้วและคราวนี้เป็นการทดลองขับในรุ่น Row 4หรือตัวเตี้ย4ประตูไปดูกันครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างขับแล้วน่าสนใจแค่ไหนเหมาะกับใครตามผมไปดูครับToyota Hilux Levo GR Sport ตัว Low 4นี่ครับเปิดตัวด้วยราคา 889,900 บาทนะครับถือว่าเป็น Top of the Top ของในรถซีรีส์ที่เป็นตัวถังตัวเตี้ยนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเราจะรวบรวมแบบสั้นๆเลยนะครับกระชับกระชับด้านหน้าเปลี่ยนใหม่หมดนะครับมากับโลโก้ GR ตรงนี้ให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแล้วก็ตัวชุดสเกิร์ตด้านล่างนี่ก็ใหม่นะครับคือจะแตกต่างจากตัวธรรมดาปกติทั่วไปล้อแม็กสีใหม่พร้อมคาลิเปอร์เบรกสีแดงนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เอาเครื่องยนต์ 2.8 ลิตรมาใส่พิกัดกำลังอยู่ที่204แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรนะครับเพียงพออยู่แล้วมีอะไรปรับอีกบ้างช่วงล่างครับเท้าเซตใหม่หมดนะครับสปริงค่าเคเปลี่ยนนะครับโชคเปลี่ยนนะครับจากไซส์ C30 มาเป็นไซส์ C32 คือใหญ่ขึ้นปรับให้มีความอันนี้ที่เขาบอกมาคือนุ่มนวลกว่าเดิมนะครับส่วนการตกแต่งภายนอกนั้นเพิ่มเติมก็มีในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านข้างแล้วก็สติ๊กเกอร์ส่วนด้านหลังนั้นก็ใส่ชุดสปอยเลอร์แบบนี้นะครับมากับสัญลักษณ์ GR Sport นี่โอเคดูสวยงามดีครับแต่ว่าจะไม่มีที่ล็อกนะแล้วก็เป็นฝาท้ายแบบหนักนะครับไม่ใช่ฝาท้ายแบบเบาไม่มีในส่วนของตัวMac Liner นะครับตรงนี้ก็ต้องติดตั้งเองภายในเบาะก็เปลี่ยนนะครับเป็นเบาะสไตล์ของ GR Sport เพียงอย่างเดียวนะหัวปักหมอนด้วยสัญลักษณ์ GR Sport นะครับพวงมาลัยมีขีดแดงอยู่บนพวงมาลัยแล้วก็หนังเป็นคนละแบบโลโก้ GR อยู่ทางด้านล่างนะครับแต่ว่าตัวลูกกุญแจตรงนี้เป็นกุญแจแบบปกติทั่วไปไม่ใช่ปุ่ม Push Start นะครับส่วนหน้าจอก็จะยังมีสัญลักษณ์ GR โผล่ขึ้นมาอันนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของรุ่นพิเศษ GR Sport นี่พามาดูภายในกันสักนิดนึงครับสำหรับตัวที่นั่งทางด้านหลังเนี่ยนะฮะก็ถ้าซื้อรถ4ประตูกระบะ4ประตูเราก็ต้องมาเทสทดลองนั่งกันดูสักหน่อยนะครับตัวเบาะเฮ้ยผมชอบนะผมบอกเลยว่ามันเป็นเบาะที่มีความหนามากเฉพาะรุ่น GR Sport เนี่ยครับเขาจะเป็นเบาะหนังกลับนะสลับกับตัวหนังสังเคราะห์นั่งแล้วก็โอเคดีเลยชอบติหน่อยตรงที่หลังมันชันไปสักนิดนึงถ้านั่งทางยาวๆก็อาจจะเมื่อยได้แต่ว่ามันก็มีพื้นที่สเปซพอที่จะให้คุณนอนได้ตัวเบาะเนี่ยมันหนาทำให้นั่งได้สบายครับสำหรับเบาะนั่งทางด้านหน้านะครับไม่เป็นไฟฟ้านะเป็นเบาะแบบแมนนวลใช้มือปรับนะครับกุญแจอยู่นี่เข้ามานั่งแล้วเฮ้ยผมรู้สึกว่าเบาะใหญ่อะเบาะใหญ่เลยผมตัวก็สันทัดนะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปสูง173แล้วก็ไม่ได้อ้วนแต่ว่าหูเบาะคนอ้วนนั่งสบายมากคนตัวใหญ่นั่งได้อะแล้วปีกเปิดอะไรนี่โอบกระชับครบใหญ่ดีหนาด้วยที่สำคัญชอบนะครับมานั่งสบายแบบนี้เดี๋ยวลองดูนะครับว่าตอนขับนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างตามผมไปดูกันครับเข้ามาสู่ช่วงของการขับกันอย่างจริงๆจังๆสักครั้งหนึ่งนะครับแม่จริงๆก็ไม่อยากเล่นเสียงนะแต่ว่าสักนิดนึงนิดหน่อยพอเป็นกระสายนะครับถามว่าเป็นยังไงบ้างแตกต่างไหมก็ต้องเรียนตามตรงอย่างนี้นะครับว่าฟีลลิ่งการขับนั้นต่างเลยนะครับจากตัวที่เป็นกระบะมาตรฐานตัวเตี้ยนะตัวเนี้ยมันโหลดลงมามากกว่าเดิม23มิลโชคเปลี่ยนใหม่แหนบเปลี่ยนใหม่ความรู้สึกต่างอย่างชัดเจนคือผมรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้น
นะครับการดูดซับแรงสะเทือนถ้าให้เปรียบเทียบกับตัวยกสูงตัวยกสูงนุ่มกว่าเก็บรายละเอียดแรงสะเทือนได้ดีกว่าดูดซับได้ดีกว่าตัวเนี้ยยังเป็นฟิลกระบะแบบแท้ๆเรายังรับรู้ได้แบบมันแบบเต็มครับยางชุดนี้เขาเปลี่ยนมาใช้ยางของรถยนต์นั่งนะครับเขาไม่ได้ใช้ยางกระบะเพราะฉะนั้นในแง่ของความนุ่มนวลมันช่วยได้ชัดเจนอัตราเร่งดีขึ้นใช้คำว่าดีขึ้นก็ไม่ได้นะครับขออนุญาตเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยไม่มีตัว 2.8 ลิตรอยู่นะครับมันดีกว่า 2.4 แน่ๆอยู่แล้วครับเพราะว่า204แรงม้าเนี่ยครับ500นิวตันเมตรแรงบิดอ่ะโอ้โหมาในตัวนี้ผมแฮปปี้เลยคือเหมาะกับสายสปอร์ตเหมาะกับวัยรุ่นสร้างตัวคนที่ชอบขับรถแบบตึ๊ดๆหน่อยเฮ้ยนี่แหละใช่ครับ 2.8 ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆครับเดี๋ยวไปดูอัตราเร่งกันเดี๋ยวเราจะลองอัตราเร่งกันดูนะครับ0ถึง100ตอนนี้อยู่ในโหมดธรรมดานะไม่ได้ใช้โหมด Power หรือโหมด Eco นะครับไปครับ3 2 1นี่ฮะพอขึ้น 3,000 รอบปุ๊บดึงเลยครับมีแรงดึงนะแต่อาจจะไม่มากเท่าไหร่โอ้ยนี่110แล้วเฮ้ยไวดีมากอ่ะแรงดีผมชอบเรียบร้อยเป็นไงตาเร่งโหทันใจนะดึงตื๊ดทุกเกียร์จังหวะที่กดคันเร่งแบบเต็มๆนะมันดึงแบบปื๊ดปื๊ดปื๊ดมาเลยคนละฟีลลิ่งคนละความรู้สึกกับตัวที่เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อไฮฟอร์ของจียาสปอร์ตด้วยกันในแง่ของการทรงตัวผมว่าโอเคเลยนะครับขับแบบ100กว่า120อะไรนี่ยังสบายสบายเลยแต่ถ้าเกิน120เนี่ยแน่นอนครับว่าอาการลอยลมเราก็จะรู้สึกได้บ้างนะครับเนี่ยครับเรื่องดีที่สำคัญคือมีแพดเดิลชิพให้เล่นด้วยตบได้นะนี่ตอนนี้ความเร็วประมาณ101อยากลงเกียร์3เราตบแพดเดิลชิพไม่ลงนะเขามีระบบเซฟตี้ป้องกันเพื่อรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้ทำงานหนักจนเกินไปนะครับเบรกเฮ้ยเอาอยู่ครับมีบางจังหวะเหยียบไปเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกแล้วรู้สึกว่ามันจะจับเร็วไปสักนิดนึงให้ความรู้สึกที่โยกแล้วก็หัวเราทิ่มนะครับยังมีอยู่ถ้าคุณกดแรงไปสักหน่อยหรือกดไวไปสักนิดนึงนะครับรัศมีวงเลี้ยวการเข้าโค้งต่างๆเฮ้ยทรงตัวดีเลยตัวนี้ผมค่อนข้างชอบคือเปรียบเทียบกับบรรดากระบะด้วยกันนะครับผมบอกเลยว่าการเลี้ยวของคันนี้ผมชอบที่สุดแล้วนะครับส่วนหนึ่งแน่นอนครับมาจากการที่เขาโหลดเตี้ยลงมาแล้วก็เปลี่ยนโชคเนี่ยส่งผลอย่างชัดเจนที่ประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีเสียงลมจะเริ่มได้ยินแต่ถ้าขับต่ำกว่า101นี่สบายเลยไม่มีเสียงลมรบกวนแต่อย่างใดครับเสียงเครื่องมีพอได้ยินอยู่บ้างเสียงการเก็บเสียงจากพื้นถนนอันนี้ก็ยังมีได้ยินอยู่นะครับเทียบกับรถกระบะด้วยกันนี่ผมยอมรับได้เลยโอ้เจอปัดหน้านี่ลองขับแบบใช้งานในเมืองนะก็คล่องตัวดีครับทัศนวิสัยดีตัวรถสไตล์กระบะอาจจะยาวแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเทอะทะแต่ประการใดครับโอเคเลยอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับมีวิ่งทางยาวๆคืออย่างที่ผมขับมาเนี่ยเกือบ200กิโลเมตรแล้วนะครับใช้งานทั้งในเมืองมีจอดติดเครื่องทิ้งไว้เฉยๆสำหรับถ่ายงานเฉลี่ยตามการแสดงผลบนหน้าจอนะครับ12กิโลเมตรต่อลิตรโดยประมาณนะดีเลยครับตัวเลขนี้กับเครื่องยนต์ 2.8 ลิตรและจากพฤติกรรมการขับที่เราขับมาเนี่ยได้ตัวเลขเท่านี้ผมถือว่าแฮปปี้แล้วก็ดีขึ้นดีเลยอะครับนี่ไม่ได้ขับแข่งประหยัดนะบอกไว้ก่อนพวงมาลัยเบามือดีครับยังไม่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะยังเป็นไฮดรอลิกอยู่นะครับก็ไม่ได้มีผลมากอาจจะไม่ได้เบาเหมือนไฟฟ้านะบอกไว้ก่อนยังเป็นฟีลลิ่งของพวงมาลัยแบบไฮดรอลิกอยู่แต่ก็โอเคเลยเบามือไม่ต้องห่วงว่ามันจะโหเลี้ยวไม่ไหวอะไรอย่างนี้นะครับสบายครับเนี่ยฮะนี่กับรถยังเนียนดีใช้ได้สบายสบายครับบทสรุปของเจ้าไฮลักซ์รีโวตัวเตี้ยขับเคลื่อน2ล้อ
ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความแรงความสนุกสนานในการขับขี่แล้วก็ความนุ่มนวลตรงนี้ได้ฟิลอเนกประสงค์ของการเป็นรถกระบะเหมาะกับวัยรุ่นสร้างตัวจุดเด่นของ Toyota แน่นอนทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าในเรื่องของความทนทานความคุ้มค่าต่อราคาขายต่อส่วนจุดอ่อนก็คือเรื่องของราคาค่าตัวเขานะครับเมื่อเทียบกับออปชันที่ได้เนี่ยหลายออปชันมันน่าจะใส่มาให้อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับกับราคาขนาดนี้ถ้าใส่มาเต็มๆเนี่ยจริงๆถ้าใส่เต็มๆเนี่ยคนอื่นก็ไม่ต้องขายนะเพราะฉะนั้น Toyota ก็เฮ้ยให้คนอื่นได้ขายบ้างก็เก็บบางออปชันเอาไว้ใส่ในตัวสูงๆเท่านั้นเองครับแล้วแต่ว่าสุดท้ายคำตอบของเจ้าตัว GR Sport ก็คือตอบโจทย์ของวัยรุ่นสร้างตัวคนชอบรถขับสนุกท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ขอบคุณสำหรับการติดตามครับขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ